ป๊อปจัดนะครับเพราะว่าฝั่งพม่าก็เป็นผมดูแลให้ถึงแม้จะดีหรือไม่ดีผมไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่ทราบว่าทุกคนถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ผมไม่เคยสอบถามแต่ทุกวันที่เดินทางนะครับต้องเป็นไปตามที่กำหนดนะครับเพียงก็จะให้น้อยที่สุดครับผมรวมถึงน้องๆไกด์ก็แคร์ครับอย่างที่เห็นครับก็ที่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือทุกท่านนะครับที่ผมภาคภูมิใจมากก็คือรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อแม่ผมเลยครับและอย่างเดินทางครบถึงวันที่7อย่างไม่มีใครป่วยไม่มีใครเป็นอะไรนะครับยังแข็งแรงกันดีอยู่ครับ